ท่านผู้ชมรู้ไหมครับ3ธนาคารกลางที่ทรงอิทธิพลของโลกตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นภายใน48ชั่วโมงแพงสุดในรอบ15ปีพร้อมๆกันถึง3เขตเศรษฐกิจใหญ่ของโลกครับร่วมคุยกับบัญชาโดยตลาดสุวรรณเกลียวทองสาขาลพบุรีธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านท่านผู้ชมรู้ไหมครับ3ธนาคารกลางที่ทรงอิทธิพลของโลกตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นภายใน48ชั่วโมงแพงสุดในรอบ15ปีพร้อมๆกันถึง3เขตเศรษฐกิจใหญ่ของโลกครับเรามานึกถึงเรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้หลายคนจะได้รู้นะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยต้นทุนการใช้ชีวิตและภาวะเศรษฐกิจในปี2023เนี่ยนะครับมันเต็มไปด้วยต้นทุนกับความเสี่ยงแล้วก็ภาวะที่เรียกว่าถดถอยอย่างน่ากลัวจริงๆคือทำไปทำมานี่นะฮะ2ปีเจอโควิดรุนแรงปีนี้เจอภาวะโควิดที่เบาก็จริงแต่เป็นภาวะซุปเปอร์มหาเงินเฟ้อต่อปีหน้าด้วยคำว่าถดถอยและเงินเฟ้อก็ยังแรงต่อไปแถมต่อปี67เงินเฟ้อก็ยังกลับเข้าเป้าไม่ลง 2% กลายเป็นว่าตั้งแต่ปีอะไรครับ20 21 22 23 24นี่คือ5ปีที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยถูกติดล็อกอยู่ในวังวนของโรคอุบัติใหม่วิกฤตโรคระบาดแล้วก็วิกฤตเงินเฟ้อและตามต่อด้วยวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยและนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การประชุมของธนาคารกลางที่ผมบอกว่า3เขตเศรษฐกิจใหญ่ของโลกเนี่ยไล่ตั้งแต่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเมื่อวันที่14ธันวาคมธนาคารกลางของกลุ่มประเทศยูโรโซนนะ19ชาติที่ใช้เงินยูโรซึ่งประชุมเมื่อคืนนี้ธนาคารกลางของประเทศอังกฤษซึ่งก็ประชุมเมื่อคืนนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกันแต่ตอนนี้อัตราดอกเบี้ยของทั้งสหรัฐอเมริกาอังกฤษและยูโรโซนนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แพงและสูงที่สุดในรอบ14ถึง15ปีไปเป็นที่เรียบร้อยอเมริกาเศรษฐกิจใหญ่เบอร์1อันดับโลกนะฮะยูโร19ประเทศก็เป็นกลุ่มเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับต้นๆของทวีปยุโรปอังกฤษเองแม้ว่าในปีนี้เศรษฐกิจจะตกจากอันดับที่3ถูกอินเดียแซงลงมาอยู่อันดับ5แต่ก็เป็นอันดับ5ของโลกเห็นไหมฮะเรามาไล่เรียงกันเลยนะครับเราจะพบว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นขึ้นดอกเบี้ยไปเมื่อวันที่14ธันวาคมปิดหมัดส่งท้ายการประชุมปีนี้เรียบร้อยเรียกว่าปิดจ็อบ 4.25 ถึง 4.5% นั่นคือดอกเบี้ยส่งท้ายปีนี้ของธนาคารกลางสหรัฐที่แพงที่สุดในรอบตั้งแต่15ปีหรือตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์สถาบันการเงินธนาคารที่มีชื่อว่าเลมอนบราเดอร์ล่มสลายในปี2008จากวิกฤตตราสารอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อว่าซับพรามและมันก็ลุกลามไปทั่วโลกมาเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือธนาคารกลางกลุ่มยูโรโซนนะครับโดยนายคริสตินนางคริสตินลาการ์ดประธานธนาคารกลางกลุ่มยูโรโซนที่เรียกว่า ECB เนี่ยนะฮะขึ้นดอกเบี้ยแม้จะเป็นการขึ้นไม่แรงเหมือน2ครั้งก่อนหน้านี้2ครั้งก่อนหน้านี้เขาขึ้น 0.75% 2ครั้งติดต่อกันแต่เมื่อคืนนั้นขึ้น 0.5% แต่นั่นหมายความว่าเป็นการขึ้นดอกเบี้ย3ครั้งติดและอัตราดอกเบี้ยเขาขึ้นมาแตะ 2% นี่คืออัตราดอกเบี้ยในกลุ่มยูโรโซนของธนาคารกลางยูโรเนี่ยที่แพงสูงที่สุดในรอบ15ปีคือตั้งแต่ปี2007เป็นต้นมาและยังไม่พอธนาคารกลางอังกฤษเมื่อคืนโดยนายแอนดรูว์บาเล่ซึ่งเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5% อังกฤษนี่สุดๆเลยนะฮะเท่ากับว่าขึ้น9ครั้งติดต่อกันไม่มีครั้งไหนไม่ขึ้นและที่สำคัญใน9ครั้งนี้นะครับเป็น8ครั้งในปีนี้เพราะธนาคารกลางอังกฤษเป็นธนาคารกลางแรกของโลกที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นธนาคารกลางแรกของโลกในยุคสมัยที่ตอนนี้เร่งแก้เงินเฟ้อ โอ้โหและปรากฏว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารอังกฤษที่ขึ้นมาขึ้นอีก 0.5 นี่นะครับและเป็นการขึ้น9ครั้งรวดติดกันเนี่ยนะฮะขึ้นมาอยู่ระดับ 3.5% เป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงสุดในรอบ14ปีหรือตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์เมื่อปี2008ของสหรัฐอเมริกาถ้าท่านผู้ชมเห็นอย่างนี้ก็จะพบเลยครับว่าขณะนี้โลกตะวันตกเนี่ยมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงสุดในรอบ 14-15 ปีนะครับและเป็นการขึ้นที่แรงอย่างที่ผมบอกแล้ว2แพงนะครับ3แซงยังไงล่ะนะแรงนี่แรงเพราะบางประเทศอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ติดกัน4ครั้งในรอบกว่า40ปีไม่เคยขึ้นอย่างนี้เลยนะแซงคือขึ้นอเมริกานี่ขึ้นแซงโดดเลยหนึ่งแม้ว่าจะเป็นธนาคารกลางของโลกที่ตามต่อจากธนาคารกลางอังกฤษก็ตามแพงคือแพงในรอบ15ปี 14-15 ปีของ3เขตเศรษฐกิจนี่แหละดังนั้นสิ่งที่ก็มองต่อไปก็คือว่าภาวะเศรษฐกิจในปีหน้าทั้ง3ธนาคารนี้ยังขึ้นต่อไหมคำตอบคือขึ้นครับแล้วนั่นมันทำให้หุ้นเมื่อคืนที่อเมริกาดัชนีดาวโจนส์ตก700กว่าจุด
NASDAQ ตก300กว่าจุดด้วยเหตุผลที่เจอโรมพาวเวลพูดชัดเลยนะฮะแม้ว่าแบตส่งท้ายจะไม่ขึ้น 0.75% เป็น5ครั้งขึ้นแค่ 0.5 และบางคนนักวิเคราะห์มองไปว่ากุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยแบงก์ชาติอเมริกาก็จะหย่อนออกมาอีกหรือแค่สลึงแต่เจอโรมพาวเวลบอกว่าคุณกำลังมองเกมและประเด็นผิดอย่าไปมองว่าแต่ละครั้งจะขึ้นมากขึ้นน้อยแต่ให้มองว่าสุดท้ายดอกเบี้ยเนี่ยมันไปสูงสุดที่ไหนและสูงสุดที่ไหนตรงนั้นได้เวลาจะดึงเงินเฟ้อกลับเข้าเป้าได้สำเร็จตามเป้าหมายโดยใช้เวลาน้อยที่สุดหรือไม่นี่ต่างหากที่ธนาคารกลางทั่วโลกพยายามจะบอกนักเล่นหุ้นนักเล่นทองคำนักซื้อคริปโตนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ที่บอกว่าแม่นหรือไม่แม่นเนี่ยควรจะเข้าใจประเด็นนี้มากกว่าเราเรียกว่า terminal rate หรือดอกเบี้ยสุดท้ายสุดซอยจริงๆเหมือนกันกับทั้งยูโรโซนแล้วก็แบงก์ชาติอังกฤษบอกมองให้มองที่นั่นอย่ามามองแต่ว่าขึ้นแค่ 0.5 หรือ 0.75แม้ว่าจริงๆธนาคารกลางยูโรโซนเมื่อคืนเนี่ยนะครับเสียงแตกนะฮะเพราะว่าเสียงที่อยากจะเชียร์ให้ขึ้น 0.75% เนี่ยนะครับมีเยอะมากแม้ว่าจะไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่แต่ก้ำกึ่งกันมากครับนั่นก็แสดงว่าเขายังมองเลยนะครับว่าภาวะเงินเฟ้อของยูโรโซนในปีหน้าโดยเฉพาะทวีปยุโรปจะเจอกับภาวะอะไรครับวิกฤตพลังงานที่จะสะท้อนรุนแรงในปีหน้าอย่างชัดเจนครับอังกฤษก็เหมือนกันเขาบอกชัดเลยนะครับว่าการขึ้น9ครั้งรวดเดียวเขาไม่จบแค่นี้ฮะยังไปต่อในปี2023เนี่ยคือสิ่งที่ถึงได้บอกครับว่านาทีนี้เนี่ยคงจะต้องเข้าใจเหมือนกันเพราะผมอยากถามท่านผู้ชมอย่างเงี้ยนะว่าเศรษฐกิจไทยปี66เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าโตเสมอตัวหรือลดลงพิมพ์เลยครับท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยปี66นะฮะ2023เนี่ยนะฮะมี3ช้อยให้เลือกเศรษฐกิจไทยปี66โตหรือเสมอตัวหรือลดลงพิมพ์ครับใครคิดว่าโตพิมพ์โตใครคิดว่าเสมอตัวก็พิมพ์เสมอตัวใครคิดว่าลดลงก็พิมพ์ลดลงแล้วส่งมาที่นี่เลยทันทีเลยนะครับเพราะอยากรู้เรื่องนี้จริงๆฮะท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าโลกตะวันตกเต็มไปด้วยต้นทุนของดอกเบี้ยสูงมากๆแล้วเศรษฐกิจจีนเมื่อประเด็นเมื่อสักครู่ก็บอกแล้วว่าปีนี้เขาต่ำเตี้ยเรียดดินที่สุดในรอบครึ่งร้อยปีและเจอแน่แล้วอาการของจีนต่อให้ปีหน้าฟื้นเน็ต2ปีก็ยังถือว่าต่ำที่สุดในรอบครึ่งร้อยปีเหมือนกันและยิ่งภาวะของจีนด้วยอย่างที่กำลังเตือนกันอยู่ว่าภาวะหนี้เสียอสังหาริมทรัพย์ของจีนก็ใหญ่โตเหลือเกินที่จะแก้ในขณะนี้นะฮะการว่าตกลงจะเลิกหรือไม่เลิกซีโร่โควิดแม้พยายามตอนนี้จะผ่อนคลายแบบเริ่มไปเรื่อยๆแต่ก็กลัวเรื่องการระบาดโควิด19ของจีนที่จะเกิดขึ้นรอบที่2 3คือภาวะเงินเฟ้อย้อนกลับซ้ำ2ที่จะเกิดขึ้นจากกำลังซื้อของคนจีนหรือความต้องการของคนจีนนี่เป็นเรื่องน่ากลัวนะในขณะที่โลกตะวันตกก็บอกว่าปีหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องไม่หยุดด้วยและถ้าหากว่าขึ้นอย่างนั้นแสดงว่าท่านผู้ชมคิดดูสิครับจบปีนี้ดอกเบี้ยโลกตะวันตกสูงสุดในรอบ14-15ปีถูกไหมและถ้าปีหน้าก็ขึ้นต่ออย่างเช่นผู้ว่าการธนาคารกลางและโดยเฉพาะประธานธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาเจอโรมพาวเวลหรือเบอร์หนึ่งทั้งเนี่ยเขาบอกเลยว่าดอกเบี้ยสุดท้ายของเขาเนี่ยนี่ไม่เคยพูดชัดนี่ก็พูดชัดแล้วนะว่าประมาณ 5.1-5.2% ตอนนี้มันอยู่เท่าไหร่ 4.5 ใช่ไหมฮะแสดงว่าปีหน้าอัตราดอกเบี้ยของโลกตะวันตกจะขึ้นไปสูงสุดในรอบไม่ต่ำกว่า20ปีนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับนะฮะถึงถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่ครับว่าเศรษฐกิจไทยปี66เนี่ยนะฮะมี3ช้อยให้เลือกใครคิดว่าโตพิมพ์โตใครคิดว่าเสมอตัวเสมอตัวคือเทียบกับปีนี้นะพิมพ์เสมอตัวใครคิดว่าลดลงซบเซาฟุบพิมพ์ลดลงก็ได้นะครับแล้วส่งมานะฮะเศรษฐกิจไทยปี66ใครคิดว่าโตเสมอตัวลดลงพิมพ์ได้นะเลือกช้อยตัวใดตัวหนึ่งอย่าเลือกทั้งหมดเลยนะครับยังไม่รู้ว่าตกลงปีหน้าจะไปไงกันนะท่านผู้ชมครับนะส่งมานะครับท่านผู้ชมครับอยากรู้มากๆเลยนะฮะแล้วก็เนี่ยข่าวสารต่างของคุยกับประชาเนี่ยทั้งกันทั้งกองถ้าเอามาให้หมดแล้วครบทุกมิติทุกอย่างนะครับไม่โตลดลงลดลงลดลงถูกต้องเอาเงินกลับเข้าประเทศนะครับส่งมาเลยโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับเนี่ยทุกท่านแบบมีส่วนร่วมในคำถามของผมตลอดเวลานี้ชื่นใจจริงๆนะครับไม่น่าจะเป็นคำถามที่ยากเกินไปนะท่านผู้ชมครับถามไปแล้วครับเสมอตัวถามท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยปี66ปีกระต่ายปีเถาะมี3ช้อยให้เลือกครับท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยปี66 2566หรือ2023ปีเถาะปีกระต่ายนี่นะฮะจะโตเสมอตัวหรือลดลงพิมพ์ครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะอย่าเลือกหมดครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าตกลง GDP เดินหน้าถอยหลังหรือนะครับนะในความเห็นท่านผู้ชมนะฮะเศรษฐกิจไทยปี66 2023โต
เสมอตัวหรือลดลงพิมพ์แล้วส่งคุยกับบัญชานะครับ